อยู่กับแพและอาจารย์พรพจน์นะคะช่วงนี้เนาะพูดคุยสายสดค่ะ024960493และ024960494 SMS นะคะ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดถามลัคนาให้ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเอาละค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้แน่นอนแพก็จะมาย้ำคำพยากรณ์นะคะของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งนึงค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานเหมาะกับการทำงานเป็นทีมหรือว่ามีหุ้นส่วนค่ะจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าการเป็นศิลปินเดี่ยวแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ต้องบอกว่าควรจะเตรียมสำรองไว้บ้างเพราะว่าต้องมีการใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่คาดคิดและหัวใจค่ะก็มีความคิดเห็นที่ไม่ค่อยจะเหมือนกันสักเท่าไหร่ต่อกันที่ชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องงานการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดเวลาที่มีปัญหาให้อดทนอดกลั้นและพยายามแสดงผลงานส่วนเรื่องเงินทองค่ะก็ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดสถานการณ์นั้นมีโอกาสพลิกผันได้หัวใจในวันนี้ทรงๆไม่มีปัญหาอะไรคนโสดก็ไม่โดดเด่นค่ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานให้เก็บเล็กผสมน้อยค่อยๆ คิดค่อยๆทำอย่าทำอะไรที่ลัดขั้นตอนเงินทองการลงทุนก็อย่ามีทิฐิใครเตือนใครบอกกล่าวให้พิจารณาค่ะส่วนเรื่องหัวใจอยากได้อะไรนั้นก็ลองขอคนรักดูส่วนคนโสดก็มีโอกาสได้เริ่มขอแพ้ค่ะส่วนคนโสดนะคะก็มีโอกาสได้เริ่มสานสัมพันธ์ดีๆค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานพยายามเข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตนได้มีโอกาสได้รับผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องสำหรับเรื่องของเงินทองและการลงทุนในวันนี้ก็ควรจะออกแรงหน่อยนะคะพยายามนิดจะได้ส่วนต่างส่วนเรื่องหัวใจค่ะบรรยากาศดีมีโอกาสได้อยู่กันพร้อมหน้าทีเดียวชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานค่ะเหมาะสมสำหรับการลงพื้นที่การสำรวจเพื่อมองหาทำเลสำหรับคนที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจการค้าแต่ว่าเรื่องของเงินทองควรจะมีน้ำใจอย่าเอาเปรียบใครโดยเฉพาะคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคคลอื่นและเรื่องหัวใจในวันนี้ก็อย่าเอาแต่ใจขอให้คิดถึงคนอื่นบ้างค่ะชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้เงินทองไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์เสียซ้ำเสียซ้อนหรือมีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหัวใจก็อย่าให้ความสำคัญมากจนส่งผลกระทบต่อชีวิตในส่วนอื่นแต่ว่าเรื่องงานวันนี้ยังมีโอกาสได้ขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ทำให้สมดุลทั้งสองบทบาทส่วนเงินทองการลงทุนถือว่าทายดีนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่ว่าหัวใจนั้นไม่เด่นค่ะต้องคาดดาวหลายอย่างดูคุ้มเครือไม่ชัดเจนคนที่มีคู่ก็ควรจับประคับประคองให้ดีๆค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องของหัวใจให้ระวังมีปัญหากับคู่ครองคนรักด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดหรือว่าคิดก่อนทำหรือว่าพูดนะคะให้คิดเยอะๆสำหรับเงินทองและการลงทุนเหมาะสำหรับการยื่นหมูยื่นแมวแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ส่วนเรื่องงานค่ะภารกิจก็มีไม่มากนักมีเวลาไม่พอให้คิดอ่านหรือวางแผนชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานให้เน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็นำมาปรับใช้ค่ะหัวใจในวันนี้เหมาะแก่การทำเซอร์ไพรส์ไม่ว่าคนที่มีคู่ครองแล้วหรือว่าคิดที่กำลังจะมีคู่ค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานต้องบอกว่ามารยาทนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าไปแทรกแซงการทำงานของบุคคลอื่นเงินทองการลงทุนก็ต้องรู้จักบริหารสภาพคล่องให้ดีเพราะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานหรือว่าบริวารแต่เรื่องหัวใจไทยดีนะคะสามารถสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรกพบค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องหัวใจคนที่มีทางเลือกต้องตัดสินใจอย่ารักเผื่อเลือกอย่าจับปลาสองมือระวังจะชวนหมดค่ะเงินทองการลงทุนไม่มีปัญหามีมากมีน้อยแต่บริหารสภาพคล่องได้ดีส่วนเรื่องงานให้สงวนท่าทีค่ะเพราะมักจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างและมาปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานอย่ารวมศูนย์นะคะต้องผ่อนถ่ายกระจายงานหรือว่าหาตัวช่วย
เงินทองการลงทุนหากไม่ประสบความสำเร็จก็ให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีหรือมองหาวิธีการที่เคยมองข้ามไปและหัวใจในวันนี้จะต้องประนีประนอมอย่าเคร่งไปซะทุกเรื่องค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมใน Facebook นะคะแฟนเพจของเราชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS กันเลยนะคะเกิดวันที่14มีนาคมปี02นะคะเวลา8นาฬิกานะคะเช้าวันศุกร์ดวงชะตาชีวิตปีหน้านะคะเป็นอย่างไรเรื่องที่ติดเอาไว้ที่คิดเอาไว้นะคะจะสำเร็จไหมลูก5คนนะคะจะพึ่งได้บ้างไหมแต่ประเด็นคือ14มีนาคมปี2502เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะโอ้โหไม่ใช่เช้าวันศุกร์ยังไงขอความกรุณาตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับนะคะส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรสิทธิ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ปี2494นะคะเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะคะการเงินโชคลาภสุขภาพร่างกายและบริวารค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับ6กุมภาพันธ์2494เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารเลยอันนี้ดิบหลายวันไกลเลยนะคะคุณพรสิทธิ์ส่งเข้ามาอีกครั้งนึงค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธารารัตน์นะคะเกิดวันที่2ตุลาคมปี36เวลาเที่ยงคืน5นาทีฟ้าสว่างวันเสาร์จ้ะอันนี้ถูกไหมคะอาจารย์ถูกครับถูกนะคะงานเงินการเรียนสุขภาพอาชีพที่เหมาะสมแล้วสิ่งที่ควรเสริมดวงค่ะจ้ะอันนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วเวลาเกิดก็คงยึดถือข้อมูลสากล นะครับก็น่าจะเกิดสถานพยาบาลของคุณฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่าเป็นคนวันศุกร์อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับพฤหัสในดวงสวยมากนะครับถ้าทำงานแวดวงสถาบันการเงินดีทำงานในลักษณะพวกองค์กรมูลนิธิที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรสมรูปรวมถึงถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเครื่องสังฆพันธ์การเป็นครูอาจารย์ที่ปรึกษาถือว่าดีนะและสิ่งที่ควรจะทำเสริมชะตาในช่วงปีจอนี้นะครับคือช่วงอายุย่าง23ก็หาโอกาสนะครับให้คุณซื้อสายยางนะยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดครับการเรียนสุขภาพค่ะสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็คงจะเน้นดาวทิศเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็เน้นก่อนสายตาความดันระบบเลือดนะครับแล้วก็การตรวจร่างกายเป็นประจำเนี่ยสำคัญนะเพราะบางทีคุณเป็นอะไรหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกันนิกานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมปี27เวลา2นาฬิกา12นาทีนะคะชีวิตคู่และการเงินโชคลาภค่ะ2นาฬิกา12นาทีค่ะก็ยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะความรักเป็นอย่างไรของคุณผมเป็นห่วงในช่วงย่าง33นะครับเกณฑ์ความรักในปัตตานิกาลีก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ขัดแย้งก็อาจจะอยู่ห่างไกลหรือว่าคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ผมมักจะให้น้ำหนักกับกลุ่มแรกอยู่เสมอก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คุยง่ายประคองหน่อยส่วนในเรื่องของการเงินโชคลาภค่ะการเงินปีจอนี้อลิเป็นกาลีเนี่ยนะเสียอยู่แล้ว อย่าให้ใครยืมใครก็ลำบากระวังเกิดภาระหนี้ปีจอนี้นะครับก็หาโอกาสซื้อข้าวสารถุงเนี่ยจะเป็นถุงเล็กถุงใหญ่ก็สุดแต่ถวายวัดเสี่ยงโชคไม่เอาครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณวันเพ็ญนะคะเกิดวันที่14ธันวาคมปี05เวลา3นาฬิกาโดยประมาณนะคะโชคลาภสุขภาพค่ะตี3ตี3โดยประมาณค่ะในส่วนของสุขภาพเสาเนี่ยหมายถึงอะไรเสาก็หมายถึงลำไส้นะครับกระดูกเสาหมายถึงอาการพวกภูมิแพ้และอีกกลุ่มนึงเนี่ยดาวศุกร์เสียก็พวกระบบภายในคออักเสบอันนี้คือเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวแต่ว่าโชคลาภก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ไม่เด่นครับท่านต่อไปค่ะคุณกัญญานัทนะคะเกิดวันที่5พฤศจิกายนปี24เวลา12นาฬิกา10นาทีวันพฤหัสนะคะจะมีโชคลาภตอนไหนคะการเงินสุขภาพดีหรือเปล่าคะก็ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบนะครับแต่ว่าตอนนี้สภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีนะ
ของคุณฝากระวังเรื่องนอกจากเรื่องเงินยังระวังคนที่ไม่หวังดีนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุบัติเหตุของคุณปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวนะครับเสี่ยงโชคแต่พองามนะเพราะดาวการเงินเสียอยู่นะครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะอ๋อนี่ยศสวัสดีมหิชาติค่ะแต่นี่เป็นคุณแม่ค่ะโอเคค่ะดูให้ลูกเนาะจ้าวันเดือนปีเกิดมาเลยค่ะเกิดวันพุธที่16พฤศจิกายน2531ค่ะจ้าเวลา 11:55 11:55 ค่ะอาจารย์จ้าอาจารย์ต้องก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยวันที่เดือนที่แล้วที่กล้าที่ว่าจะไปบริจาคโรงพยาบาลพอดีบังเอิญเรื่องส่วนตัวเข้ามาพอดีโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยอ๋อก็เลยไม่ได้ไปก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไม่ต้องเสียดายนะครับกิจกรรมก็จะมีทุกๆ2เดือนค่ะนะยังไงก็มาเข้าร่วมกันต้องได้เจอกันอยู่แล้วแหละนะเราเคยเจอกันมาก่อนไหมหรือยังไม่เคยเจออ๋อเคยเจอค่ะอาจารย์เคยเจอแล้วนะอาจารย์จำไม่ได้เหรอต้องเห็นหน้ามาแต่เสียงวันนี้ที่เที่ยวที่แล้วที่ไปบริจาคเลือดก็เจอกันแต่คุ้นเสียงนะคุ้นเสียงคุ้นเสียงไหมคะคือแพรเขาว่าผมอายุเยอะผมลืมผมจำความจำไม่ค่อยดีหนูอีกแล้วเหรอละอาจารย์ยังหนุ่มเยอะก็เดี๋ยวรอบหน้าแต่คุ้นเสียงฮะคุ้นเสียงเดี๋ยวถ้าเจอหน้าจำได้อยู่แล้วค่ะเอาที่ตอนที่ไปเลี้ยงคนแก่อาจารย์อ๋อวันนี้ก็แสดงมาร่วมคุ้นจริงๆนะคุ้นจริงๆเดี๋ยวเจอหน้าก่อนเลยค่ะเจอหน้าเขาก่อนมาดูดวงกันดีกว่าค่ะอ้าวทำงานทำงานครับอันนี้ดวงของลูกใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้น้องเขาอยู่ในช่วงอายุย่าง28ค่ะนะครับก็อาจจะถามเรื่องอะไรจ๊ะเอาจะถามเรื่องงานนะคะทำอะไรอยู่เอาตอนนี้ก็ทำอยู่บริษัทเอพูดติดซีล็อกเอเชียกับเอวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้ค่ะจำได้แล้วพอพูดถึงลูกก็จำได้แล้ว นะจำได้ใช่ไหมคะจำได้ละจำได้ละแต่ยังอยู่เนี่ยถูกไหมยังไม่ได้ย้ายออกไปไหนคือย้ายทิ้งย้ายแผนกเพราะว่าหัวหน้าเขาจะออกสิ้นปีนี้แต่ย้ายไปอยู่กับหัวหน้าเป็นญี่ปุ่นเลยครับเดี๋ยวนะเขาเพิ่งเข้าช่วงอายุย่าง28คืออย่างนี้ครับเกณฑ์งานเนี่ยในช่วงย่าง28ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยนะโดยรวมก็กลางๆนะแต่ว่าให้ระวังเรื่องคนพูดง่ายย้ายไปอยู่ที่ใหม่ก็หมายถึงหน่วยงานใหม่นะถึงจะเป็นบริษัทเดิมพูดง่ายหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูแล้วกันปีนี้นะแต่นายไม่มีอะไรนายไม่มีอะไรได้ครับกลางๆไม่หวือหวาแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเออแล้วอย่างนี้ทำต่อไปดีไหมคะอาจารย์คือทำสักระยะหนึ่งฮะอย่าพึ่งนะเกณฑ์จะโยกย้ายอีกครั้งนึงอาจจะมีในช่วงอายุย่าง29คือเกือบปีหน้าเหรอคะจ้ะเดี๋ยวค่อยว่ากันปีหน้าใช่ไหมคะใช่ครับเขาทำลักษณะงานอะไรครับเป็นพวกวิจัยหรือว่าวางแผนอะไรหรือเปล่าพวกรีพอร์ตอะทำพวกรีพอร์ตอาจารย์ก็เป็นงานเอกสารนั่นแหละนะตอนนี้ทำไปสักระยะหนึ่งก่อนฮะแต่ระวังเรื่องคนเตือนเรื่องคนนะเตือนเรื่องคนแล้วอาจารย์แล้วอย่างนี้คือพอวันที่16ที่ผ่านมาที่เดือนที่แล้วที่ปีที่แล้วอาจารย์ปีนี้แหละที่อาจารย์ที่ทำบุญเกี่ยวกับน้ำจ้ะแล้วอาจารย์บอกว่าถ้าตัวทำถึงวันเกิดแล้วต่อไปจะต้องพระอะไรเสวยค่ะอาจารย์พระเสวยเนี่ยยังเหมือนเดิมคือพระพฤหัสเสวยถึงย่าง46แต่ว่าทักษาจรเปลี่ยนเนี่ยปีนี้ก็อย่างที่เตือนเมื่อสักครู่เนี่ยอย่าสร้างศัตรูนะให้ระวังอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เขามีเกณฑ์จะซื้อของใหญ่ไหมมีเกณฑ์จะก่อหนี้ไหมอ๋อก็มีอะค่ะเขาคิดว่าจะซื้อบ้านอะค่ะมันมีเกณฑ์เสียเงินเยอะมีเกณฑ์เกิดภาระหนี้นะในช่วงย่าง28ก็ให้เขาปล่อยปลาเดือนละ8ตัวก็ได้ครับ
พอปล่อยปลาเดือนละ8ตัวใช่ไหมคะจ้ะอ๋อจะจนถึงเมื่อไหร่คะก็ถ้าทำก็ตัดรอบตามวันเกิดก็ได้ครับอ๋อก็ตัดรอบตามวันเกิดก็คือพฤศจิกาถ้าเป็นพฤศจิกาใช่ครับอะไรนะคะพฤศจิกาชนพฤศจิกาครับพฤศจิกาชนพฤศจิกาปี59ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแล้วเราปล่อยปลาได้ใช่ไหมคะอาจารย์อะไรนั้นได้ครับได้ครับก็เลือกซื้อในตลาดนะเลือกซื้อในตลาดแล้วก็ไปปล่อยที่เป็นเขตอภัยทานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเขาบริจาคโลหิตได้เดี๋ยวให้มาร่วมกันอ๋อค่ะอ๋ออย่างนี้แสดงว่าพระที่เสวยอยู่ก็ยังเป็นพระฤาษีอยู่ถูกต้องไม่กล้าจ่ายถูกต้องก็ท่องเหมือนเดิมแหละพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบค่ะๆแล้วทำบุญก็ปล่อยปลา8ตัวทุกเดือนจ้ะจ้ะแล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะให้ไปทำเลยอันนี้ไม่ต้องรอไปทำได้เลยครับอ๋อตอนนี้ก็ทำอยู่ค่ะอาจารย์จ้ะถ้างั้นก็ดีนะครับก็อดทนหน่อยอดทนหน่อยในเรื่องของงานระวังอย่าสร้างศัตรูเสียเปรียบนะครับอ๋อค่ะและอาจารย์ได้ขอถามเกี่ยวกับอนาคตเรื่องคู่อะค่ะอาจารย์ไม่คู่จริงๆของเขาเนี่ยตอนนี้ขอโทษนะตอนนี้มีคนรักอยู่หรือเปล่าฮะเขามีคนมาติดพันนะคะอาจารย์จะไม่รู้จะดีไม่ดีก็เกณฑ์ในเรื่องของคู่ครองสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้คู่ครองที่ดีนะก็จะเด่นเรื่องการศึกษานะแล้วคนนี้มาติดนี่มันใช่หรือเปล่าใช่คู่ของเขาเปล่าคะอาจารย์ก็ถ้าคบหาผ่านช่วงย่าง29ไปก็ยาวเลยครับอ๋อถ้าผ่านจากช่วงนี่ก้าวไปนี่ก็ต้องผ่านเลยคือเมื่อกี้ที่ถามที่ผมถามเนี่ยที่เข้ามาอะไรคะคืออย่างนี้ฮะในดวงเนี่ยเกณฑ์ความรักมันมีโอกาสจะพลิกผันหรือว่ารักๆเลิกๆหรือเก่าไปใหม่มาในช่วงย่าง29แต่ถ้าเกิดพ้นย่าง29ไปแล้วยังคบหากันอยู่เนี่ยก็มีโอกาสลงตัวจริงจังไม่ต้องรีบครับดวงน้องเขาเนี่ยถ้ายิ่งเลยเลข3ยิ่งดีเหรอแล้วที่เข้ามานี่ดีไหมถ้าไม่ดีจะไม่เข้าไปคุยด้วยอย่าไปยุ่งกับเขาให้เขาตัดสินใจเองนะแต่ว่าเกณฑ์มันเป็นแบบนั้นอย่างที่ผมบอกอ่ะประคองให้ผ่านช่วงย่าง29ไปให้ได้แต่ถึงยังไงก็มีอยู่แล้วหนีไม่พ้นค่ะอ๋อแต่ดีใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ดีใช่ไหมคะพ้นย่าง29ไปพ้นย่าง29ไปให้ได้โอเคครับก็คือปีหน้าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ๆไม่ใช่ปีนี้นะอีกปีนึงอ๋อปีนี้ไม่ใช่อะไรคะก็คบหาไปก่อนไงแต่อย่างที่ผมบอกเกณฑ์ความรักมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในช่วงย่าง29ใจเย็นๆไม่ต้องกังวลนะคุณแม่ปล่อยให้น้องเขาดูสุดท้ายแล้วเขาจะได้คู่ครองที่ดีสุดท้ายแล้วเขาจะได้คู่ครองที่ดีมีฐานะแล้วก็เป็นคนฉลาดด้วยฮะอาจจะจบระดับปริญญาโทนะแล้วไม่ใช่ชีวิตว่าตอนนี้ทำไม่ดีก็ไม่อยากให้เขาไปคุยอย่าไปยุ่งไม่ใช่ผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีแต่หมายถึงว่าเกณฑ์จังหวะเวลาเนี่ยคบหามันก็มีทั้งปีและปีทั้งดีและปีที่ไม่ดีนึกออกไหมเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมเตือนเนี่ยให้ประคองในช่วงนั้นเท่านั้นเองอ๋อคือช่่วงนี้มาก็ดีอยู่หรอคะอาจารย์ก็คบไปคบหาดูใจกันไปนะหนีไม่พ้นทําไมก็ว่าหนีไม่พ้นแม่ห้ามก็ไม่ได้หรอกนะแต่เอาเป็นว่าปีนั้นให้ประคองหน่อยไม่ต้องกังวลสุดท้ายจะได้คู่ที่ดีค่ะอ๋อพอเลย29ไปก็จะได้คู่ที่ดีใช่มั้ยคะอาจารย์จ้าจ้าจ้าแล้วถ้าเขาทักเผื่อเขาจะซื้อบ้านจะซื้อได้สำเร็จไหมคะอาจารย์ก็ผมเห็นเกณฑ์เป็นหนี้ไงก็มีโอกาสได้ซื้อใช่ไหมก็แต่คือถึงเกณฑ์จะมีแต่ว่าถ้ารู้สึกตัวเองไม่ไหวก็ยังไม่ต้องเลือกก็ได้นะแต่ในดวงมันมีความเป็นไปได้สูงครับเพราะมันมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้นะครับอืมเนาะแล้วค่ะอาจารย์จ้าโอ้คุณแม่ไม่ต้องคิดมากเนาะผมจำได้แล้วผมจำได้แล้วเวทจักเลิกคราวหน้าเจอกันจ้ะค่ะค่ะจำได้ไหมคะแหมคุณเป็นคนเดียวที่ได้นั่งรถผมนะใช่ค่ะจำได้เลยดีใจจังเลยวันนั้นพอดีมาบริจาคดีใจจังเลยมาบริจาคของแล้วพอดีจะออกจากออฟฟิศพอดีก็เลยแวะไปส่งจำได้ค่ะค่ะพอดีมาเช้านี่ดูรายการเสร็จก็เลยโทรไปที่ว่าวันที่19อาเสาร์นี้ที่อาจารย์จะไปอ่ะจะไปจองคิวเขาบอกไม่ต้องจองคิวให้ไปที่นั่นตอนเช้าเลยเรากลัวไม่ได้ดูเพราะว่าอาจารย์บอกไป11โมงถึงบ่าย2โมง
ค่ะใช่ไหมคะคนนี้คนอาจารย์ที่โทรมาเนี่ยดูดีใจมากเลยค่ะอาจารย์โอเคตามนั้นนะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์และค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแม่ก็ห่วงลูกอะเนาะเป็นธรรมดาจ้ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะ422-1606ไปพักสักครู่ค่ะครับ